กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศที่มีหัวใจเป็นเสรีชนเสรีไทยนะคะวันนี้มาพบกับรายการได้อยากด่าตอนที่ชื่อว่าเวอะวะเลยูเอ็นค่ะพี่น้องคะทำไมมันจะต้องเวอะวะก็เพราะว่ามันคือฆาตกรต่อเนื่องนะคะมันคือคนที่ปล้นอำนาจของประชาชนนะคะมันคือไอ้เลดาวซินโดรมณอันไตในกลาไทยแลนด์นะคะพี่น้องคิดดูสิคะว่ามันน่าด้านมากนะคะพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องไปเหยียบอเมริกาให้ได้เพื่อที่จะได้ฟอกขาวตัวเองนะคะคิดว่ามันไปตรงนี้แล้วเนี่ยนะมันคือได้ความชอบธรรมในการปล้นอำนาจของประชาชนแล้วยังไงคะพี่น้องคะนี่เลยค่ะไปประชุม UN นะคะ193ประเทศแน่นอนค่ะสมาชิกจะต้องมีประเทศหลากหลายแต่ว่าที่นี่คือองค์กร UN หรือสหประชาชาตินั่นคือองค์กรที่จะไปต่อสู้หรือกับไปแก้ไขปัญหาให้กับทุกๆประเทศที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะดังนั้นเมื่อทุกๆประเทศที่มานะคะเขาก็ให้เวลาคนละ3นาทีกับการที่จะกล่าวสุนทรพจน์ของตัวเองนะคะแล้วเป็นไงกับพี่น้องคะไอ้เหล่นะอันไตนะคะ3นาทีนะคะแต่เสือกมีข้อมูลยาวเหยียดเลยนะคะเพื่อที่จะยัดเข้าไปให้ได้ให้ประชาชนคนอื่นๆได้ฟังดังนั้นก็เลยก้มหน้าก้มตาอ่านโพยค่ะเป็นเรียกว่าไทยไล่ควายนะคะต้อนควายเข้าคอกนะคะภายใน3นาทีตกลงนะคะภาษาอังกฤษอ่านพูดไม่ได้ภาษาไทยก็มาไม่แดกค่ะพี่น้องคะแล้วยังไงคะนอกจากนั้นนะคะดิฉันเห็นว้ายพกเมียมาด้วยเลยนี่พกเมียมาด้วยเลยนี่ทุกครั้งทุกทีพูดไม่ได้ก็เลยต้องพกเมียมาด้วยค่ะเพราะว่ามันจะต้องให้เมียมาเนี่ยนะคะแปลฟังภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ต้องรีบตอบให้พี่น้องคะเคยมีไหมคะที่ไหนประเทศไหนที่ผู้นำของประเทศเขาต้องพกเมียมาด้วยค่ะแล้วพี่น้องคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะครั้งนี้นะคะดิฉันก็ตุ้มตุ้มต่อมต่อมนะคะกับการที่มันเนี่ยจะไปออกแบบการจับมือแบบใหม่เขาจับมือกันเนี่ยนะคะกระชับมิตรกระชับความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวนะคะเขาจับอย่างนี้นะคะแต่มันเคยจับมาแล้วอย่างนี้นะคะเมื่อเดือนมกราคมในประเทศไทยเท่มากเลยนะเฮียนะคะนี่ก็เป็นความโง่ควายของมันอีกนะคะแล้วนอกจากนั้นพี่น้องคะดิฉันอยู่ที่ UN นะคะดิฉันได้ไปร่วมต่อต้านไอ้เล่นะคะกับการที่มันบังอาจมาเยือนยืนบนแผ่นดินสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่เป็นแม่แบบประชาธิปไตยดังนั้นพวกเราไปต่อต้านมันและทุกๆประเทศในโลกนะคะใครก็ตามที่ไปประชุมที่นั่นนะคะไม่ว่าประเทศนั้นจะเป็นปกครองโดยระบบเสรีประชาธิปไตยหรือปกครองโดยระบบไหนก็ตามถ้าเป็นสมาชิกของ UN เมื่อมาที่นี่นะคะสิ่งที่ทำให้ดีกับประชาชนเขาจะไปต่อต้านนะคะแต่ประเทศที่กลาไทยแลนด์นะคะมีพวกนกหวีดนะคะสลิมนกหวีดค่ะไปเชียร์นะคะขอให้เผด็จการอยู่นานๆค่ะดิฉันไม่เคยเห็นนะคะประเทศไหนในโลกนี่เป็นประเทศแรกในโลกนะคะที่มีการไปเชียร์ไปให้กำลังใจกับผู้นำประเทศในการยึดครองประเทศปล้นอำนาจประชาชนที่บอกว่าเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยค่ะแล้วยังไงคะโอ้โหได้รางวัลกลับมาด้วยนะคะว่าตัวเองนี่ได้รางวัลทางด้านเทคโนโลยีประเทศไทยนี่เป็นเยี่ยมทางด้านเทคโนโลยีและก็ยังได้เป็นประธานของประเทศกลุ่ม G77 นะคะได้ความว่าคือประเทศที่ยากจนไม่มีจะแหลกอะค่ะแต่ก็ภูมิใจชิบหายเลยนะมึงแล้วก็บอกว่าได้รางวัลที่บอกว่าเป็นรางวัลเกี่ยวกับเทคโนโลยีรางวัลเทคโนโลยีไม่ใช่แต่รางวัลของไอ้เหล่นะคะพี่น้องคะดังนั้นอยากจะบอกว่าประเทศไทยเกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีมายาวนานตั้งแต่มีดาวเทียมตั้งแต่มีโทรศัพท์มือถือจนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ4ปีเขาก็จะพิจารณาทีนึงว่าได้มีการสื่อสารที่ดีนะคะแต่ประเทศไทยวันนี้เกิดการปล้นอำนาจของประชาชนยังไม่พอนะคะวันนี้ยังบังอาจนะคะที่จะใช้นโยบายนะโครงการออกมาว่าจะทำเรื่องซิงเกิลเกตเวย์ค่ะซิงเกิลเกตเวย์แล้วเป็นไงคะมึงอะนะคุยกันให้ดีๆหน่อยนะเพราะว่าไอ้ปนัดดานะไอ้ปนัดดารัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าเนี่ยนะมันเป็นแค่สั่งให้ไปศึกษาเรื่องระบบซิงเกิลเกตเวย์ตามบริบทของฝ่ายความมั่นคงและท่านยังไม่เคยพูดสักคำว่าจะมีการใช้ระบบดังกล่าวไอ้ควายไอ้ประจินจันตองมันบอกว่าแนวคิดเรื่องการตั้งระบบซิงเกิลเกตเวย์เป็นการสั่งการของนายกเลเพราะให้บริการอินเทอร์เน็ตจะดีขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งการให้บริการอินเทอร์เน็ตจะดีขึ้นอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาลนั่นคือมึงใช้
ซิงเกอร์เกตเวย์กับพวกกูแล้วที่หน้า UN วันนั้นบล็อกหมดเลยค่ะพี่น้องฮะแต่เชื่อไหมคะว่าก่อนที่จะบล็อกได้นะคะสายตาพี่น้องในประเทศไทยวิวไป 5-6 หมื่นวิวแล้วนะคะดังนั้นจึงกระจายออกไปเห็นหมดเลยนะคะว่าการมาครั้งนี้ของมันเวอร์วะขนาดไหนแล้วก็โซเชียลมีเดียนะก็คือฮามากเลยนะคะที่กองทัพ F5 ของเราก็ไปถล่มนะคะเว็บไซต์ของฝ่ายรัฐบาลจนล่มเข้าไปดูไม่ได้นะคะแหมเราก็มีแต่กองทัพ F5 นะคะถ้าเรามี F16 F79 นะคะถล่มมันคงมันดีนะคะพี่น้องและพี่น้องคะการไปครั้งนี้ที่เวอะหวะที่สุดนะคะประธานาธิบดีโอบามานะคะได้กล่าวปราศัยเนื่องในโอกาส70ปีของสหประชาชาติในวันนั้นด้วยนะคะบอกว่า you can jail your opponent but you can't imprison their idea you can control access to info but can't lie about truth นั่นคือคุณขังคนที่ต่อต้านคุณได้แต่คุณควบคุมการเข้าถึงข้อมูลไม่ได้คุณขังความคิดเขาไม่ได้คุณไม่สามารถเปลี่ยนความเท็จให้เป็นความจริงได้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไอ้เหลมึงจะตอแหลให้ความเท็จกลายเป็นความจริงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่เราล้ำลึกถึงการต่อสู้ยาวนานเพื่อประชาธิปไตยไม่ว่า14ตุลา16หรือ6ตุลา19นะคะเรามาน้อมล้ำลึกถึงพี่น้องของเราเป็นพลังใจเพื่อที่เราจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศไทยให้เป็นระบบประชาธิปไตยให้จงได้ค่ะสวัสดีค่ะ